ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันสิทธิพี่ที่รับหน้าที่ทดสอบได้แต่แสดงสีหน้าที่โง่งงออกมาขณะที่จ้องมองไปยังอุปกรณ์ทดสอบหลังจากที่ใช้เวลารออยู่พักหนึ่งแต่กลับไม่มีแสงสีใดสว่างขึ้นมาอุปกรณ์ชำรุดไม่มันเป็นไปไม่ได้สิทธิพี่คนนั้นทำการทดสอบอีกครั้งและเห็นว่าประกายแสงห่อหุ้มร่างของหลงเฉินเอาไว้แต่กลับไม่มีแสงสีใดส่องงสว่างออกมาเลยแม้แต่น้อยตอนนี้ไม่เพียงแค่เขาเท่านั้นเพราะคนอื่นๆเองก็ต่างแสดงสีหน้าที่โง่งงออกมาแบบเดียวกันไม่ต้องพยายามหรอกข้าไม่มีรากปราณหลงเฉินตอบพูดออกมาด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่นมันเป็นเพราะว่าอุปกรณ์นี้มีเอาไว้เพื่อตรวจสอบรากปราณของแต่ละคนซึ่งเขาที่ไม่มีแถมตรงจุดตันเทียนเองก็ยังมีเม็ดกลาหลอยู่แทนเสียอีกทำให้ประกายแสงเหล่านี้ไม่สามารถสัมผัสถึงมันได้ความเป็นจริงแล้วการที่เม็ดกลาหลอยไม่ถูกตรวจพบมันก็ยิ่งทำให้หลงเฉินรู้สึกสบายใจมากขึ้นไปอีกเพราะมันคือความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาซึ่งไม่สามารถเปิดเผยออกไปได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามมันเป็นไปไม่ได้เจ้าคิดว่าข้าโง่หรือไงกันไม่มีรากปราณแล้วจะก่อรวมจุดตันเทียนได้อย่างไรกันเหลาหยานคำถามนั้นอยู่นอกเหนือกฎของเราพวกเราไม่สามารถถามคำถามนี้ได้มู่ชิงส่วนพูดออกมาเพราะนางเองก็ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็นไปเช่นกันแต่ตามกฎของสำนักแล้วมันไม่อนุญาตให้พวกเขาตรวจสอบเคล็ดวิชาฝึกยุทธของสิทธิ์แต่ละคนแต่แล้วจะให้ข้าบันทึกว่าอย่างไรกันสิทธิพี่คนนั้นถามออกมาเพราะเขาคงจะไม่มีทางเขียนลงไปว่าไม่มีตันเทียนได้แน่นอนเพราะหากว่าผู้อาวุโสรับรู้เรื่องนี้เข้าก็คงจะตบหน้าเขาหงายแน่ๆมันจะฝึกยุทธได้อย่างไรกันถ้าไม่มีจุดตันเทียนก็เขียนลงไปว่าไม่สามารถยืนยันได้ก็พอแล้วมู่ชิงส่วนพูดออกมาเพราะนางเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีคนที่สามารถฝึกยุทธได้ทั้งที่ไม่มีจุดตันเทียนหากว่าไม่ใช่เพราะนางพูดแล้วเหลาหยานก็คงไม่กล้าบันทึกอะไรลงไปเพราะเขากลัวว่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดังนั้นถึงได้บันทึกลงไปหลังจากที่ได้รับการอนุญาตของมู่ชิงส่วนผลลัพธ์คือการที่เขาบันทึกลงไปว่าไม่แน่ชัดในช่องรากปราณของโหลเฉินแม้แต่รากปราณก็ยังไม่มีมันก็คงจะเป็นพวกบ้านนอกที่จ่ายสวยเข้ามาถึงที่นี่อย่างแน่นอนไม่แม้แต่จะมีค่าพอจะเป็นอุจจาระได้ด้วยซ้ำเสียงเย้ยหยันถูกส่งออกมาจากคนคนหนึ่งเพราะการที่ไม่มีตันเทียนแบบนี้แสดงให้เห็นว่าหลงเฉินอาจจะฝึกยุทธโดยการใช้เคล็ดวิชานอกรีบางอย่างซึ่งถือว่าเป็นพวกนอกคอกดังนั้นท้ายที่สุดก็จะไม่ประสบความสำเร็จอะไรมากนะหยดเลือดของเจ้าลงไปการทดสอบต่อไปคือความเข้มข้นของโลหิตปราณซึ่งจะบอกได้ว่าเขามีศักยภาพมากขนาดไหนหลงเฉินได้แต่หยดเลือดของเขาลงไปที่แผ่นขนาดใหญ่ตรงหน้าซึ่งรายล้อมไปด้วยอักขระมากมายพริบตาที่เลือดของเขาหยดลงไปนั้นแผ่นขนาดใหญ่ก็ได้สั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนที่จะมีเสียงมังกรคำรามเบาๆส่งตามออกมาแผ่นป้ายโบราณได้ระเบิดออกพร้อมสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนโดยรอบนี่โลหิตบริสุทธิ์ของเจ้าไม่ได้เป็นของมนุษย์สิทธิพี่คนนั้นส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันหลงเฉินถามออกมาบัดซบเอ้ยข้ากำลังจะกลายเป็นบ้าแล้วหากว่าไม่ได้มีโลหิตบริสุทธิ์ของมนุษย์แล้วทำไมไม่บอกแต่แรกสิทธิพี่คนนั้นส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธก็เจ้าไม่ได้บอกอะไรเลยนี่หลงเฉินเองก็คำรามกลับไปอีกฝ่ายได้แต่แสดงสีหน้าที่เหมือนกำลังจะร้องไห้ออกมาพลางหันมองไปยังแผ่นป้ายที่แตกละเอียดพร้อมกับน้ำตาที่คลอเบ้าไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่ความผิดของเจ้าข้าเองก็มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้เหมือนกันดังนั้นข้าจะจ่ายค่าแผ่นป้ายทดสอบนี้ให้เองไม่ต้องรู้สึกแย่ไปหรอกมู่ชิงส่วนพูดพลางถอนหายใจออกมาสิทธิพี่หญิงข้าทำอะไรผิดไปงั้นหรือหลงเฉินถามออกมามู่ชิงส่วนสายศีรษะของนางพร้อมกับพูดว่าเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกแต่เราประมาทไม่สิต้องเรียกว่าโชคร้ายเสียมากกว่าเพราะโดยปกติแล้วเราจะถามเกี่ยวกับโลหิตบริสุทธิ์ของแต่ละคนก่อนจะได้เลี่ยงไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะแผ่นป้ายนี้มีไว้ใช้สำหรับโลหิตบริสุทธิ์ของมนุษย์เท่านั้นและมันจะต่อต้านโลหิตบริสุทธิ์ของเผ่าอื่นแถมยังมีโอกาสระเบิดออกมาได้แต่โดยปกติแล้วมันจะแค่แสดงปฏิกิริยาต่อต้านออกมาเท่านั้นเราจึงสามารถหยุดมันก่อนที่จะระเบิดได้แต่ครั้งนี้มันอยู่ดีๆก็ระเบิดออกมาเลย
แถมจากกฎของสำนักแล้วหากเกิดความผิดพลาดขึ้นกับอุปกรณ์ทดสอบแล้วมันถือเป็นความประมาทของพวกเราและพวกเราต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายนั้นขออภัยด้วยหลงเฉินตอบกลับไปเพราะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสิทธิ์พี่คนนั้นถึงได้แสดงสีหน้าเสมือนว่าภรรยาเพิ่งจะตายไปออกมาแบบนี้หลงเฉินเห็นว่ายอดฝีมือเผ่าโบราณเองก็สามารถใช้แผ่นป้ายทดสอบนี้ได้โดยที่ไม่เป็นปัญหาอะไรดังนั้นเขาเองก็คิดว่ามันน่าจะไม่เป็นอะไรเหมือนกันแต่ความเป็นจริงแล้วเผ่าโบราณมีสายเลือดของมนุษย์ผสมอยู่ด้วยและมันเป็นสายเลือดที่พิเศษดังนั้นแผ่นป้ายนี้ถึงไม่ได้ต่อต้านพวกเขาแผ่นป้ายทดสอบอันใหม่มาถึงแล้วระวังด้วยล่ะผู้อาวุโสคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นกลางอากาศก่อนที่จะส่งแผ่นป้ายทดสอบอันใหม่ให้ขอบคุณท่านผู้อาวุโสมากค่ะพวกเราจะระมัดระวังและไม่ปล่อยให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองมู่ชิงส่วนรีบคงคำนับเพราะเมื่อครู่นางได้ส่งข้อความแจ้งไปยังเบื้องบนสำหรับการเบิกเอาอุปกรณ์ชิ้นใหม่ไอออกมาเจ้าหน้าชื่อหลงเฉินใช่ไหมมาหยดเลือดของเจ้าลงที่นี่มันเป็นของพิเศษที่ข้านำมาเพื่อเจ้าโดยเฉพาะผู้อาวุโสคนนั้นพูดออกมาหลงเฉินก้าวออกไปพร้อมทั้งหยดเลือดของเขาลงไปก่อนมันจะส่องประกายแสงออกมาอย่างเข้มข้นเป็นพลังโลหิตบริสุทธิ์ที่เข้มข้นมากแต่ทำไมระดับของมันถึงได้ต่ำแบบนี้ผู้อาวุโสคนนั้นแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมามันอยู่ระดับอะไรกันหลงเฉินถามออกมาระดับมนุษย์ขั้นต้นว่าไงนะดวงตาของหลงเฉินแทบจะทะลุออกมาจากเบ้าตาเพราะว่าโลหิตบริสุทธิ์ของเขาเป็นถึงโลหิตมังกรแล้วทำไมถึงได้มีระดับต่ำขนาดนั้นกันใช่แล้วมันแปลกจริงๆเป็นพลังที่เข้มข้นมากแต่กลับอยู่ในระดับมนุษย์ขั้นต้นเท่านั้นแม้ว่าอุปกรณ์มันอาจจะมีปัญหาบ้างบางครั้งแต่มันก็ไม่น่าจะมากนักและโลหิตบริสุทธิ์ของเจ้าอยู่ในระดับมนุษย์สอขั้นต้นจริงๆผู้อาวุโสคนนั้นพูดออกมาฮ่าฮ่าฮ่าเป็นขยะอย่างที่คิดเอาไว้จริงๆไม่รู้เลยว่ามันไปเอาโลหิตบริสุทธิ์ของไอ้โง่ที่ไหนมาหรือว่ามันหมดอายุก่อนที่จะหล่อหลอมมันกันไอ้โง่เอ้ยหนึ่งในศิษย์ส่งเสียงออกมามันเป็นเพราะตามปกติแล้วศิษย์ส่วนใหญ่ล้วนสืบทอดโลหิตบริสุทธิ์มาจากบรรพบุรุษของพวกเขาแต่ก็มีบางคนที่จงใจเปลี่ยนแปลงโลหิตบริสุทธิ์ของตัวเองซึ่งมีอยู่น้อยคนที่จะหลอมรวมกับสัตว์มายาหรือไม่โลหิตบริสุทธิ์อื่นๆเป็นเพราะว่าโลหิตบริสุทธิ์ของมนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากว่าหล่อหลอมโลหิตบริสุทธิ์ของเผ่าพันธุ์อื่นแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนมันได้อีกและมันจะถือว่าเป็นโลหิตบริสุทธิ์ของคนคนนั้นตลอดไปดังนั้นหากว่าไม่ใช่โลหิตบริสุทธิ์ระดับสูงสุดจริงๆแล้วก็จะไม่มีใครกล้าหล่อหลอมโลหิตบริสุทธิ์ของสัตว์มายาแถมมันยังมีอันตรายมากดังนั้นการที่หลงเฉินมีระดับโลหิตบริสุทธิ์ที่ต่ำขนาดนี้มันทำให้คนส่วนใหญ่คิดว่าเขาจะต้องตกต่ำไปชั่วชีวิตอย่างแน่นอนหมดอายุหลงเฉินตระหนักได้ถึงสิ่งหนึ่งว่าปัญหามันอยู่ตรงจุดไหนเพราะว่าแผ่นทดสอบนี้สนใจแต่ความหนาแน่นของมันเท่านั้นแต่ไม่ได้สนใจพลังที่อัดแน่นอยู่ภายในซึ่งถือว่าเป็นคนละอย่างกันอย่างสิ้นเชิงมันเป็นเพราะว่าเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเขานั้นมาจากเกล็ดย้อนของมังกรที่คงอยู่มาเนิ่นนานทำให้มันสูญเสียพลังภายในไปจนเหลือไว้อย่างเบาบางเท่านั้นพลังอันเบาบางนี้ทำให้ร่างของเขาแทบจะระเบิดออกเป็นชิ้นๆแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้มีจำนวนมากนักดังนั้นผลลัพธ์ในการทดสอบถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้เพราะหากว่าเทียบกับเรื่องโลหิตบริสุทธิ์ของมังกรอันน้อยนิดที่เขามืออยู่แล้วมันก็ถือว่าน้อยจริงๆนั่นแหละเมื่อมองออกไปยังกลุ่มคนที่กำลังเย้ยหยันออกมาทางเขาแล้วเขาก็ได้แต่คิดว่ามันคงจะดีขึ้นหลังจากที่เขาทุบตีพวกมันสัก 2-3 ครั้งการทดสอบนี้ยิ่งทำให้เขามั่นใจเข้าไปอีกว่าด้วยความเบาบางขนาดนี้แต่กลับอัดแน่นไปด้วยพลังอันมหาศาลดังนั้นหากว่าเขาได้รับเกล็ดย้อนของมังกรฟ้ามาก็จะตัวเขารู้สึกตื่นเต้นสุดๆแต่ก็กังวลในเวลาเดียวกันเนื่องจากโลหิตบริสุทธิ์ของมังกรฟ้าจะต้องเข้มข้นกว่ามากดังนั้นหากว่ามีพลังไม่มากพอเขาก็จะไม่สามารถดูดกลืนมันได้และหากว่าฝืนทำมันเขาก็อาจจะตายได้ทันทีหลงเฉินไม่ต้องเป็นกังวลไปของแค่นี้ไม่สามารถยืนยันศักยภาพของเจ้าได้ไปรับการทดสอบต่อไปเถอะมู่ชิงส่วนนั้นคิดว่าหลงเฉินสูญเสียความมั่นใจไปดังนั้นถึงได้พยายามดึงสติของเขากลับมาหลงเฉินเผยรอยยิ้มของเขาออกมาเล็กน้อยเพราะสิทธิ์พี่หญิงคนนี้ใจดีมากๆซึ่งแตกต่างออกไปจากไอ้พวกโง่ที่อยู่รอบๆนี้อย่างสิ้นเชิง
เขาก้าวเดินต่อไปซึ่งการทดสอบนี้มีอุปกรณ์ทดสอบเป็นประตูบานหนึ่งเขาเคยเห็นคนก้าวเดินเข้าไปมาก่อนแล้วแถมยังไม่มีใครดูแลอุปกรณ์ชิ้นนี้โดยที่เขาเองก็ไม่รู้ว่ามันมีไว้ทำอะไรเขาแค่ก้าวเดินเข้าไปก่อนที่อัครมากมายจะส่องประกายออกมาทำให้สีหน้าของมู่ชิงซวนดูมีความสุขขึ้นมาทว่าใบหน้าที่มีความสุขนี้ได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นความตกตะลึงเนื่องจากเมื่ออักขระปรากฏขึ้นมาแล้วมันกลับหมองลงก่อนที่จะเหลืออักขระเอาไว้เพียงแค่4ตัวเท่านั้นเมื่อมองไปยังอักขระนี้แล้วคนอื่นได้แต่ผงะไปเพราะมันไม่ใช่อักษรยุคอมตะหรือในยุคปัจจุบันแม้แต่น้อยเกิดอะไรขึ้นกันทุกคนพากันแสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาและมีเพียงมู่ชิงซวนที่มีอำนาจมากพอเท่านั้นถึงจะรู้ว่าอักขระเหล่านี้มีความหมายว่ากระดูกปราณถูกนำออกไปโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่ล้วนไม่มีกระดูกปราณและคนที่มีมันก็หาได้ยากเสียยิ่งกว่าอัจฉริยะที่มีรากปราณแบบพิสดารเสียอีกเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับความลับที่จะนำไปสู่การเป็นเทพเซียนหรือผู้เป็นอมตะอย่างไรก็ตามประตูบานนี้บอกเอาไว้ว่าหลงเฉินเคยเป็นผู้ถือครองกระดูกปราณมาก่อนแต่ตอนนี้มันได้หายไปแล้วจึงทำให้สีหน้าของมู่ชิงซวนเปลี่ยนไปโดยทันทีและเมื่อคิดถึงเรื่องที่เขาไม่มีรากปราณและกระดูกปราณแล้วก็ทำให้นางฉุกคิดได้หลายสิ่งอย่างไรก็ตามนางกลับไม่ได้พูดอะไรออกมาและหลงเฉินเองก็ไม่รู้เลยว่าความลับของตัวเองได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วก่อนที่จะก้าวเดินไปยังการทดสอบต่อไปพลังธาตุอัคคีระดับสวรรค์ขั้นต้นเมื่อหลงเฉินก้าวเดินออกไปแล้วหัวหลงก็ได้ส่งถ่ายพลังออกมาด้วยตัวของมันเองทำให้เขาได้แต่แสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาเพราะไม่คิดเลยว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าอุปกรณ์นี้แล้วเขาจะไม่สามารถปิดบังอะไรได้เลยพลังธาตุอัศนีระดับสวรรค์ขั้นสูงพลังจิตวิญญาณระดับสวรรค์ขั้นต้นเมื่อมองไปยังสถานะทั้ง3นี้แล้วคนอื่นๆก็ได้แต่นิ่งเงียบไปส่วนมู่ชิงซวนเองก็ไม่สามารถพูดอะไรได้อยู่นานทั้ง3พลังนี้อยู่ในระดับสวรรค์ทั้งหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้ผู้คนทั้งหลายต่างส่งเสียงออกมาด้วยสีหน้าที่โง่งมถึงขีดสุดเมื่อหลงเฉินและคนอื่นๆทดสอบกันหมดแล้วมู่ชิงซวนจึงรีบจากไปพร้อมกับบันทึกการลงทะเบียนอย่างละเอียดของทุกคนไม่มีรากปราณโลหิตปราณที่ไม่สามารถระบุได้และกระดูกปราณที่ถูกนำออกไปแต่อย่างไรก็ตามกลับมีพลังจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งถึงขั้นสามารถควบคุมเพลิงพสุธาและสายฟ้าจากทันสวรรค์ได้ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือพลังธาตุอัศนีที่สูงถึงระดับสวรรค์ขั้นสูงนี่มันน่าเหลือเชื่อจริงๆหนึ่งในผู้อาวุโสที่ได้รับยกบันทึกข้อมูลของมู่ชิงซวนส่งเสียงออกมาหลังจากที่ตรวจมันอย่างละเอียดแม้ว่าจะไม่มีทั้งรากปราณและจุดตันเทียนแต่ก็ยังสามารถหล่อเลี้ยงจุดชีพจรพลังทั้ง360จุดโดยใช้พลังปราณได้มันมีความเป็นไปได้ที่จะใช้จุดชีพจรพลังเหล่านั้นเป็นที่กักเก็บพลังปราณแทนจุดตันเทียนได้แต่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนต่างๆมากมายโดยที่มียอดฝีมือคอยหล่อหลอมร่างกายให้ใหม่ทั้งร่างและดูเหมือนว่าจะไม่มียอดฝีมือระดับนั้นอยู่ภายในบุรพาร้างอย่างแน่นอนหนึ่งในพวกเขาพูดออกมาผู้อาวุโสหนึ่งได้ถามออกมาว่าหลี่ชางเฟิงเจ้าเป็นคนคุ้นเคยกับหลงเฉินดังนั้นเจ้ามีความเห็นอะไรบ้างหลี่ชางเฟิงคือคนที่เคยไปจัดการเรื่องของหลงเฉินภายในบุรพาร้างครั้งก่อนและท้ายที่สุดก็ต้องฝืนลากตัวของหลู่มิงฮานกลับมาที่นี่รายงานท่านเจ้าตำหนักข้ามันไร้ความสามารถจึงไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเขามากนักแต่เรื่องของตำหนักคุมกฎหลี่ชางเฟิงพูดออกมาผู้อาวุโสคนนี้คือผู้นำตำหนักผู้อาวุโสจึงถูกเรียกว่าเจ้าตำหนักผู้อาวุโสเขาสายศีรษะของตัวเองก่อนที่จะตอบกลับไปว่าเรื่องนั้นก็ไม่ใช่ความผิดอะไรของเจ้าหรอกเพราะช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้มันดูเหมือนว่าเคี้ยวเล็บของตำหนักคุมกฎจะยิ่งยาวๆขึ้นไปอีกแถมยังเริ่มแทรกแซงการทำงานของตำหนักผู้อาวุโสของพวกเราการที่เจ้าจับตัวเขากลับมาแบบนี้มันทำให้อีกฝ่ายเสียหน้าเอามากๆแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรเพราะฉะนั้นเจ้าไม่จำเป็นต้องโทษตัวเองไปหรอกเอาล่ะเจ้าเล่าเรื่องของหลงเฉินมาเถอะหลี่ชางเฟิงได้เงียบไปก่อนที่จะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ระมัดระวังว่าข้าได้สืบสวนภูมิหลังของเขามาหมดแล้วเบื้องหลังของเขาร้านแค้นมากและน่าจะได้รับโอกาสบางอย่างถึงได้สามารถผงาดขึ้นมาได้อย่างกระทันหันแบบนี้ตัวเขาเป็นคนที่มีไหวพริบและชาญฉลาดแต่ก็เป็นคนที่กล้าฆ่าคนและสร้างปัญหาให้กับตัวเองโดยที่ไม่ได้สนใจความเป็นความตายยอมแม้แต่น้อยแต่เขากลับปฏิบัติต่อพวกพ้องของเขาอย่างจริงใจโดยรวมแล้วเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มาก
จากเรื่องราวในอดีตของเขาแล้วน่าจะได้รับโอกาสมามากมายและยังมีความลับอีกมากที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้นี่แหละเหตุผลที่ว่าทำไมหลู่มิงฮานถึงได้พุ่งเป้าไปที่เขาอย่างไม่หยุดยั้งและผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่เห็นหลงเฉินได้ใช้โอกาสที่เผลอจัดการกับเขาแถมยังต่อหน้าเหล่าศิษย์สาขาสำนักพลิกสวรรค์มากมายก่อนที่หลู่มิงฮานจะพยายามจัดการกับหลงเฉินทำให้ข้าไม่มีทางเลือกจึงต้องจัดการกับเขาแทนเจ้าตำหนักผู้อาวุโสพยักหน้าก่อนที่จะพูดว่าเหล่าอัจฉริยะล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยโชคชะตาระวมถึงการสนับสนุนของวิธีสวรรค์แต่หลงเฉินคนนี้ไม่ใช่ทูตสวรรค์นี่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจไม่น้อยตามหลักแล้วเราควรจะดูแลเขาอย่างดีแต่ตามกฎของสำนักแล้วดูเหมือนว่าเขาจะยังมีคุณสมบัติไม่มากพอนี่มันทำให้เราลำบากใจไม่น้อยแม้ว่าตัวหลงเฉินจะยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นศิษย์ของสำนักอย่างเป็นทางการแต่หากว่าการตัดสินใจของเราส่งผลกระทบต่อชีวิตของเหล่าศิษย์แล้วก็ไม่ต่างกับการที่เราทำบาปครั้งใหญ่มันเป็นเพราะว่าตำหนักผู้อาวุโสถูกก่อตั้งมาเพื่อการค้นหาศิษย์สำนักและชุบเลี้ยงให้เป็นอัจฉริยะซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจมากของสำนักและนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเขาถึงได้จัดการเรื่องราวต่างๆอย่างระมัดระวังเป็นเพราะไม่ว่าจะเป็นด้านพลังจิตวิญญาณธาตุอัคคีและธาตุอัสนีของหลงเฉินมันมีคุณสมบัติมากพอจะทำให้เขากลายเป็นสิทธิ์หัวกะทิที่จะได้รับการดูแลอย่างพิเศษแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มีโลหิตปราณหรือรากปราณจึงเป็นการขัดต่อกฎทำให้หลงเฉินมีสภาพไม่ต่างไปจากตึกสูงที่ไร้รากฐานและพร้อมจะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อเนื่องจากรากปราณและโลหิตปราณถือเป็นหลักฐานของผู้ฝึกยุทธทุกคนอย่าจงใจทำอะไรๆให้ง่ายสำหรับหลงเฉินรวมถึงอย่าทำอะไรๆให้ดูยากเกินไปสำหรับเขาปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันเรื่องนี้ห้ามแพร่งพรายออกไปภายนอกเด็ดขาดเสียงที่ดูมีอายุถูกส่งเข้าไปภายในโสตประสาทของทุกคนเสมือนว่าเป็นเสียงสวรรค์ที่ทะลวงเข้าสู่หัวใจของพวกเขาทำให้ทุกคนถึงกับสะดุ้งไม่เว้นแม้กระทั่งตัวของเจ้าตำหนักผู้อาวุโสที่รีบคุกเข่าลงกับพื้นน้อมรับบัญชาท่านเจ้าสำนักหลังจากนั้นน้ำเสียงนี้ก็หายไปก่อนที่หลายๆคนจะลุกกลับขึ้นมาอย่างช้าๆขณะที่มู่ชิงซวนได้แต่มีสีหน้าที่ซีดเผือดเพราะน้ำเสียงเมื่อครู่มันทำให้นางต้องสั่นไปทั้งตัวเมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้าของเสียงนั้นแล้วมันทำให้ตัวนางรู้สึกไม่มีความหมายไปโดยทันทีข้าไม่คิดเลยนะว่าเรื่องนี้จะไปรบกวนท่านเจ้าสำนักแบบนี้งั้นก็ปล่อยหลงเฉินให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันแล้วกันเพราะดูเหมือนว่าตัวท่านเจ้าสำนักเองก็ตระหนักได้ถึงการมาถึงของหลงเฉินก่อนแล้วเราไม่ต้องเป็นห่วงอะไรไปชิงส่วนเจ้ากลับไปได้แล้วจำเอาไว้ด้วยว่าอย่าเอ่ยถึงเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดเจ้าตำหนักผู้อาวุโสพูดออกมาสิทธิ์จะพึงระลึกเอาไว้มู่ชิงส่วนโค้งคำนับหลังจากที่นางกลับออกไปแล้วผู้อาวุโสคนหนึ่งก็ได้ถอนหายใจออกมาพลางพูดว่าท่านเจ้าตำหนักหลงเฉินคนนี้มันมีความขัดแย้งกับตำหนักคุมกฎดังนั้นเราไม่ควรจะเจ้าตำหนักผู้อาวุโสสายศีรษะพลางตอบว่าท่านเจ้าสำนักได้ออกคำสั่งมาแล้วดังนั้นเราไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอีกต่อไปสนเพียงแค่เรื่องของเราเองก็พอแล้ววันรุ่งขึ้นหลังจากที่การลงทะเบียนได้จบลงแล้วสิทธิ์ทั้งหมดต่างมารวมตัวกันอีกครั้งโดยที่ม่งฉีและเย่จือเฟิงถูกแยกกลุ่มออกไปเพราะพวกเขาไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมการทดสอบนี้แต่ก็มีการทดสอบเฉพาะเป็นของตัวเองสิทธิ์พี่คนเดียวที่อยู่ที่นี่คือมู่ชิงซวนซึ่งนางได้เป่าประกาศออกมาว่าการลงทะเบียนได้จบลงไปแล้วฉะนั้นเรื่องที่ว่าพวกเจ้าจะสามารถเข้าร่วมกับสำนักได้หรือไม่ก็อยู่ที่ตัวของพวกเจ้าเองแล้วข้ามั่นใจว่าพวกเจ้าน่าจะรู้กฎต้องห้ามดีอยู่แล้วดังนั้นข้าจะไม่เสียเวลาไปกับมันมากนักสิ่งที่ข้าจะพูดคือสถานที่แห่งนี้อยู่ห่างจากสำนักพลิกสวรรค์ของเราประมาณ3ล้านลี้และการทดสอบคือการข้ามอมันไปให้ได้3ล้านลี้ผู้คนทั้งหลายต่างตกตะลึงไปกับระยะทางนี้มู่ชิงส่วนที่ไม่ได้สนใจความตกตะลึงของพวกเขาได้พูดต่อว่าการหอบเป็นเรื่องต้องห้ามในอาณาเขตนี้และมันมีค่ายกลพิเศษมีไว้เพื่อรับประกันในเรื่องนี้นี่ทำให้นอกจากการกระโดดขึ้นกลางอากาศแล้วพวกเจ้าจะไม่สามารถทำสิ่งใดนอกเหนือจากนั้นได้อีกเจ้าจำเป็นต้องใช้สองเท้าของเจ้าแต่อย่าเพิ่งบ่นกันไปทิวทัศน์ของที่นี่งดงามไม่ต่างจากภาพศิลปะอันวิจิตรไม่ว่าจะเป็นขุนเขาที่มีเสน่ห์สายน้ำที่ใสสะอาดรวมถึงสัตว์หลากหลายชนิดแทบจะเหมือนความฝันเลยล่ะใช่แล้วนี่แหละสิ่งที่สิทธิ์พี่เคยอธิบายให้ข้าฟังในตอนนั้นแต่เรื่องที่ว่ามันจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่มันเป็นพวกเจ้าที่ต้องเป็นคนหาคำตอบด้วยตัวเองเอาล่ะข้าจะไม่พูดไปมากกว่านี้แล้วบททดสอบสำหรับสิทธิ์ตำหนักนอกเริ่มณบัดนี้สิทธิ์น้องทั้งหลายข้าขอให้พวกเจ้าโชคดีมีชัยหลงเฉินสัมผัสได้ว่าร่างกายของเขากำลังจมลงเสมือนว่าดิ่งลงไปภายในหุบเหวก่อนที่มิติโดยรอบจะเปลี่ยนไปพร้อมพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางทานน้ำจากภูเขา
ตัวมู่ชิงส่วนได้หายไปพร้อมๆกับคนอื่นรอบตัวของเขาทำให้เขารีบหันมองออกไปรอบๆพร้อมพบกับร่างไม่กี่ร่างที่กำลังพยายามสำรวจสถานการณ์รอบๆมันเห็นได้ชัดว่าพวกเขาถูกส่งข้ามมาด้วยค่ายกลเคลื่อนย้ายและแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะไม่ใช่แกนหลักสำคัญของงอสำนักแต่ก็ถือว่าของที่มีความสำคัญสำหรับสำนักไม่น้อยทุกอย่างที่อยู่ที่นี่จะถูกสังเกตการได้อย่างชัดเจนและนี่คือความหมายของการที่มีหลักฐานเพราะมันเป็นดินแดนที่กว้างใหญ่อย่างไร้ขีดจำกัดมันมีปลาว่ายอยู่ในน้ำและนกบินอยู่บนอากาศหลงเฉินฮาออกมาก่อนที่จะบิดร่างกายของเขาด้วยความรู้สึกสดชื่นเพราะมันให้ความรู้สึกเสมือนตอนที่เพิ่งเข้าร่วมกับตึกข้างที่108อีกครั้งนะตอนนั้นเขายังเป็นเพียงแค่เด็กตัวเล็กๆแต่ตอนนี้เขาอยู่ในสนามของเหล่าอัจฉริยะของจงทูอย่างแท้จริงแล้วมันเหมือนกับการที่เขาเหยียบไปบนโลกใบใหม่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นอีกครั้งแต่มันก็ต่างกันออกไปถึงได้ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเขาก้าวเดินต่อไปเรื่อยๆหลายสิบลี้ก่อนที่จะพบว่าบางสิ่งมันแปลกออกไปเขารีบผสานมือเข้าหากันก่อนที่พลังจิตวิญญาณของเขาจะพุ่งออกมาสลายไปซะเมื่อสิ้นเสียงของเขาแล้วทิวทัศน์รอบตัวก็ได้เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเพราะเขาไม่ได้กำลังเดินอยู่บนพื้นหญ้าอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นลำธารเล็กๆที่มีสายน้ำไหลผ่านฝ่าเท้าของเขาเหอนี่ก็ของปลอมสลายไปอีกครั้งหลงเฉินระเบิดพลังจิตวิญญาณออกมาก่อนที่จะพบว่าเขาอยู่ใจกลางทะเลทรายอันร้อนระอุไม่หยุดหย่อนจริงๆเลยนะสลายพลังจิตวิญญาณของเขาปะทุออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะเขาตระหนักได้ว่าตัวเองอยู่ภายใต้ค่ายกลมายาที่ทรงพลังถึงขั้นมีค่ายกลแบบเดียวกันซ้อนทับกันอยู่หลายยอชั้นทำให้ไม่สามารถแยกแยะความเป็นจริงและภาพลวงตาได้อย่างที่มู่ชิงส่วนว่าเอาไว้ว่ามันเปรียบได้ดั่งความฝันหากว่าหลงทางอยู่ภายในค่ายกลนี้ก็จะเดินวนเป็นวงกลมอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่มีทางไปถึงสำนักได้อย่างแน่นอนมันเป็นค่ายกลที่สามารถปรับสภาพความเป็นจริงเข้ากับภาพลวงตาได้เพราะหลังจากที่ก้าวเดินออกไปได้สักพักแล้วว่าภาพลวงตามันจางหายไปและหากว่าก้าวเดินออกไปอีกสักพักมันก็จะกลับมาใหม่โดยที่ไม่สามารถสัมผัสถึงมันได้เป็นความซวยของเจ้ากู่หยางจริงๆหวังว่าสมองเขาจะฉลาดมากพอที่จะจุดประกายแสงสว่างในโลกใบนี้เพื่อให้คนอื่นๆหาตัวเขาพบไม่งั้นเขาก็คงจะมีสภาพไม่ต่างกับลิงที่วุ่นอยู่กับที่หลงเชิญภาวนาให้กับกู่หยางเพราะพวกที่ไม่มีพลังจิตวิญญาณก็จะต้องติดอยู่ที่นี่หากว่าอาศัยแต่กำลังเพียงอย่างเดียวหลังจากที่เดินทางออกไปได้เล็กน้อยเขาก็พบกับชายคนหนึ่งที่ใช้มีดสั้นแทงเข้าไปที่หัวไหล่ของตัวเองเพื่อดึงสติกลับมาจากภาพลวงตาเหล่านี้เป็นเพราะหลังจากที่จมลงสู่ภาพลวงตาเหล่านี้แล้วมันจะทำให้ประสาทการรับรู้ของพวกเขาช้าลงแถมยังไม่มีความเจ็บปวดทว่าชายหนุ่มคนนี้ฉลาดเอามากๆเพราะจะรู้ได้ทันทีว่าตัวเองจมลงสู่ภาพลวงตาหลังจากที่ความเจ็บปวดนี้สลายหายไปหลงเฉินไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพราะในเมื่อเขารู้ว่ามันเป็นภาพลวงตาแล้วก็ไม่มีทางเสียถ้าให้กับมันอีกครั้งเขาได้พบกับคนหลายคนที่กำลังหลับตาตัวเองขณะที่เดินไปเรื่อยๆและรู้ดีว่าคนเหล่านี้หลงทางอยู่ในภาพลวงตาอย่างสมบูรณ์บัดซับจริงๆนี่มันพวกโรคจิตในตำนานชัดๆมันเป็นเพราะเขาได้เห็นภาพชายคนหนึ่งกำลังยืนอยู่นิ่งๆด้วยสายตาที่หื่นกระหายขณะที่กำลังยื่นมือออกไปด้านหน้าและมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่มีหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังหลับตาเอาไว้ก้าวเดินเข้ามาส่งมอบเนินนุ่มให้กับมือของเขาด้วยตัวเองนางส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังทำให้ได้สติกลับมาจากภาพลวงตาส่วนชายคนนั้นเองก็เป็นแบบเดียวกันแต่มันเป็นน้ำเสียงหัวเราะที่ดูโรคจิตเอามากๆเขาทำทีเป็นเหมือนว่าตัวเองก็เพิ่งตื่นจากภาพลวงตาก่อนที่จะรีบทำการขอโทษให้กับสตรีนางนั้นเสมือนว่าหากไม่ได้เสียงกรีดร้องของนางแล้วเขาก็คงจะติดอยู่ในภาพลวงตาตลอดไปอย่างไรอย่างนั้นหญิงสาวคนนั้นยอมเชื่อเขาก่อนที่จะรีบเดินจากไปด้วยใบหน้าสีแดงก่ำและหลังจากที่เห็นนางเดินจากไปแล้วชายคนนั้นก็เผยรอยยิ้มอันชั่วร้ายออกมาก่อนที่จะดมกลิ่นหอมที่มือของตัวเองนี่มันอะไรกันอย่างที่ข้าคิดเอาไว้เลยว่ามันมีอัจฉริยะในทุกๆด้านอยู่จริงๆหลงเชิญเอ่ยปากชมออกมาก่อนที่จะพูดต่อว่าข้าลองทำดูบ้างดีไหมภาพเหล่านี้มันยั่วยวนเขาเอามากๆแต่เมื่อมองไปยังหยกที่เอวของเขาแล้วจึงได้แต่ดึงสติตัวเองกลับมาพร้อมทั้งก้าวเดินต่อไปด้านหน้าหลงเชิญในที่สุดข้าก็พบเจ้าข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าจะบทขยิ้วเยี่ยงสุนัขมันเป็นตอนนี้เองที่มีเสียงคำรามถูกส่งออกมาอย่างดังพร้อมพบว่าฮานหยุนฮานที่ยืนอยู่บนต้นไม้กำลังจ้องมองลงมาทางเขาด้วยสายตาที่เย็นเยือกอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ